ข้าไล่แล้วแก้วเลิกค่ะอัศชนน้องนาลูกไทยผองพระสถิตชั้นฟ้าพิมานทองถูกใจครองโศกสันกตัญญูขอพระองค์จงทรงได้พรพักทรงงานหนักรักไทยมิท้อถอยทุกทินยานบ้านช่องแดนดงดอยพระทรงคอยทอดสายเนตรทุกเขตข้ามขอร่วมใจพ้องไทยให้เสด็จผู้เป็นเพชรจอมกษัตริย์แห่งรัฐฐาขอวิงวอนสวงสวรรค์ทุกชั้นฟ้าพระเลิศล่าเกษมสุขทุกภพเทิญข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและทีมงานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องอีสานทีวีชมกำลังติดตามบอกข่าวอีสานนะครับหลายคนบ่ได้เปิดมาเบิ่งโดนครับก็สิเห็นฉากหลังเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าเฮาสิใส่เสื้อสีดำนะครับเพื่อแสดงความอาลัยนะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ว่าฉากหลังก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะครับเดือนหนึ่งผ่านไปก็สิมีสีสันขึ้นมาจักหน่อยนะครับแต่ว่าทางนี้เฮาก็ยังน้อมนำพระราชดำรินะครับหรือน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่นะครับไปที่อุบลไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนี้ค่ะชมรมภูคาลดมือ2นะคะจัดแคมเปญซอยเหลือเศร้าหน้านะคะในรูปแบบข้าวเปลือกนามาใส่แท่นเงินดาวรถยนต์มาสั่นสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วก็สามารถนำมาผ่อนคลางหัวรถได้นำค่ะคุณมงคลจุลทัศน์ครับประธานชมรมภูคารถยนต์มือ2จังหวัดอุบลราชธานีบอกว่าภูคารถยนต์มือ2ของจังหวัดอุบลราชธานีมีทั้ง33หม่องครับจับมือกันจัดแคมเปญซอยเหลือชาวนากรณีราคาข้าวตกต่ำจัดโครงการร่วมนำใจพ่อค้าสู่ชาวนาอุบลเมื่อสั้นในรูปแบบกิจกรรมข้าวเปลือกแลกรถพุ่นแหละนะครับโดยชาวนาเนี่ยสามารถเอาข้าวเปลือกมาใส่แท่นเงินดาวรถยนต์เนี่ยส่วนเกษตรกรชาวไฮชาวนาที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วก็สามารถนำมาผ่อนคลางหัวรถยนต์ได้นำครับนะคะซึ่งใส่เกณฑ์รับซื้อข้าวเปลือกคือจังลงสีทั่วไปค่ะแต่ว่าสิเพิ่มราคาให้สูงกว่าลงสีทั่วไปกิโลกรัมละ3บาทแต่หากชาวเกษตรกรชาวนาเนี่ยบ่มีข้าวเปลือกมาแลกแต่ว่าประสงค์ที่ซื้อรถยนต์สามารถนำหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวนามาแสดงตนเพื่อขอรับส่วนลดพิเศษได้อีกนำนะคะโดยเริ่มโครงการตั้งแต่มื้อนี้ไปจนฮอดมกราคม2560โดยผู้ค้ารถยนต์มือ2ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง33หม่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็สังเกตจากป้ายโครงการนะครับเด้อผู้ใดอยากสนใจเนี่ยป้ายนี่แหละครับร่วมนำใจพ่อค้าสู่ชาวนาอุบลผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดนะครับขอหูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ครับ0817900603นะครับ0817900603สำหรับข้าวเปลือกที่รับซื้อจากชาวนาสิเอาไปแปรสภาพเป็นข้าวสารนะครับเอาไปแจกจ่ายให้กับพนักงานและใส่เป็นของกำนันให้กับลูกค้าซึ่งเป็นการส่งเสริมการเอาข้าวสารมาเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆนำมาสั่งครับฟังเสียงเพิ่นเบิ่งครับแลกรถนะครับหรือมาดาวรถกับเราโดยเราเพิ่มมูลค่าให้กิโลละ3บาทจากราคาหน้าโรงสีนะครับคือถ้าข้าว 25% นะครับก็7บาทก็เป็น10บาทแต่ถ้าข้าวแห้งที่ตากแล้วกิโลละ9บาทก็เป็น12บาทนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าข้าวให้กับชาวนาในปีนี้ของส่วนอุบลราชธานีนะครับแต่ก็นอกเหนือจากที่จะมาซื้อรถใหม่แล้วนะครับถ้าเกษตรกรที่เป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วที่ซื้อรถกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นงวดปีหรือว่าผ่อนชำระอยู่กับเราก็สามารถนำข้าวนะมาชำระนี้ได้นะครับในมูลค่าที่เราเพิ่มให้คือกิโลละ3บาทครับเป็นพวกคิดที่ดีๆเนาะค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยใกล้เทศกาลปีใหม่สิก็จะมีการมอบของขวัญให้กันนะสิเนาะโดยปกติคนก็กินข้าวอยู่แล้วเอาข้าวมอบให้กันนี่ก็ถือว่าดีอยู่เด้นะโดยปกติก็สิเป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังแน่พวกอีหยังสินะแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นข้าวมันดีเนาะย้อนนั้นผู้ค้ารถมือ2นะครับให้เอาเงินให้เอาข้าวไปแท่นเงินดาวนี่นะครับเอาข้าวไปผ่อนรถก็ได้อย่างสิแม่นเออนะคะบ่ต้องใส่เงินสดจังใดเฮาก็ต้องเอาข้าวไปขายเพื่อสิเอาเงินไปดาวรถอยู่แล้วสิเนาะคิดดีคันข้าวเหมือนแล้วก็เอาเงินต่อนะครับ
พอสิกับเมื่อบานก็น่าซะนะเนี่ยเขาเอาเขาไปดาวรถไม่แต่เอาไปพ่นเอาไปพ่นอันเก่าแล้วก็ปีหน้าแม่ก็เฮ็ดงาเฮ็ดหน้าเด้อเดี๋ยวสิเอาเขาไปพ่นกลับไปอุบลเด้อนะครับรถมือสองอยู่อุบลบ่มีบ่บ่มีโอตินะครับไปน้องค่ายครับค่ะน้องค่ายนี่น้ําป่าจากอําเภอนําโสมจังหวัดอุดรธานีครับท่านผู้ชมครับไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เกษตรของไทบ้านในตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเสียหายประมาณร้อยกว่าไร่ครับล่าสุดกัดซอถนนข้อสะพานจมเสียไปเคิงถนนเลยครับรถยนต์บ่สามารถสัญจรไปไสมาไสได้ครับเมื่อวานนี้ค่ะ14พฤศจิกายนช่วงเวลา14นาฬิกานะคะคุณมงคลเพ่งสมพานค่ะนายกอบตผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายพร้อมเรือเรือตีอำนวยวิภูสนะนะคะรองนายกอบตผาตั้งและก็เจ้าหน้าที่กองช่างอบตผาตั้งได้ไปทัดสำรวจความเสียหายที่สะพานขามลำน้ำโสมระหว่างหมู่บ้านนาโคตำบลผาตั้งและก็กับบ้านโซก้าตำบลแก่งไกลนะคะอำเภอสังคมกับพ่อว่าบริเวณข้อสะพานและกะถนนเนี่ยถูกน้ำกัดเซาะจนพังเสียหายไปกับกระแสน้ำมีความกว้างประมาณ3เมตรความยาว50เมตรลึกประมาณ4เมตรเหตุให้รถยนต์ทุกชนิดบ่สามารถสัญจรไปมาได้ค่ะคุณมงคลเพ่งสมพานครับนายกอบตผาตั้งเพิ่นบอกว่า7ถึง8พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ล่ะแต่มีฝนตกหนักในเขตพื้นที่อำเภอสังคมเพื่อนำโสบุดอนน้ำนะครับอยากปริมาณน้ำฝนที่ตกหลายจังที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละครับจนอ่างเก็บน้ำในเขตอำเภอนำโสมองหนึ่งแตกครับเฮ็ดให้น้ำไหลทะลักมาน้ำลำโสมแล้วก็เท่าความโอเวอร์แมนเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรพื้นที่การเกษตรเสียหายค่อนข้างหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อำเภอนายุ่งอุดรน้ำเนี้ยนะครับได้รับความเสียหายหลายในเขตตำบลผาตั้งอำเภอสังคมนั่นกับน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรเกิดขึ้นย่างรวดเร็วเลยประสานเพื่อจะได้รวมกับทางอำเภอและกับกำลังทหารในพื้นที่กับน้ำเหือทองแบนจากเทศบาลตำบลสังคม2ลำและกับอบตสังคม1ลำมาซอยเสือชาวบ้านในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงและก็ขนย้ายเขาที่เก็บเกี่ยวแล้วตามท้องนาท้องไร่ที่ทากันนำไปนวดขึ้นไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแต่ก็ได้เพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะเนื่องจากว่ากระแสน้ำและก็มันเพิ่มปริมาณขึ้นย่างรวดเร็วซึ่งจากการสำรวจเบื้องต้นก็ทราบว่าพื้นที่หมู่2นะ2หมู่บ้านนะคะมีบ้านนาโคบ้านปากโสมได้รับความเสียหายประมาณ100ไร่นะคะครับรวบรวมความเสียหายทั้งหมดเสนอใต้น้ำอำเภอและกับจังหวัดครับเพื่อหาทางเยียวยาประชาชนตามขั้นตอนต่างๆเส้นคุณมนคนนะครับก็ขึ้นลงดูเทวันนี้มั้ยนะครับบอกว่านอกจากความเสียหายนี้แล้วเวลาประมาณ6ทุ่มกวนๆครับของก็มือขึ้นที่ผ่านมานี่ล่ะนะครับถนนข้อสะพานและกับถนนเชื่อมต่อสะพานขามลำน้ำสมเป็นเส้นทางระหว่างหมู่บ้านนาโคกบ้านโศกล่านะครับกับพังลงมาอีกครับเนื่องจากถึกแห้งน้ำไหลนะครับแล้วก็อุ้มน้ำมาโดน 3-4 หมื่นล่ะครับไม่แต่รถยนต์บ่สามารถสัญจรไปมาได้ก็ลองเจ้าของเนี่ยก็เลยประสานกับแขวงการทางหลวงชลบทให้เขามาตรวจสอบความเสียหายและกับประมาณการค่าซ่อมบำรุงเพื่อที่แบบของงบประมาณจากจังหวัดมาดำเนินการต่อไปนั่นเองนะฮะครับผมลองฟังเสียงเพิ่นบ้างครับเจอตำบลผาตั้งก็คือบ้านนาโคกครับซึ่งท่วมนาข้าวที่กำลังเก็บเกี่ยวและยังไม่เก็บเกี่ยว100ไร่ครับแล้วก็สวนยางพาราแล้วก็บ่อปลาครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหลังจากระดับน้ำเพิ่งลดลงแล้วก็ทำให้ถนนสายนาโคกโศก้าที่เพิ่งทำเสร็จของปี58สุดลงไปอีกเมื่อคืนนี้ครับผมครับจะประสานไปทางหลวงชนบทเพื่อมาตรวจสอบครับหาผู้นำเสนองบประมาณถึงท่านผู้ว่าเพื่อขอน่ะเกือบไปนี่ขนาดเลยนะครับผมกำลังจังหวะหาวพอดีขอไปหลายๆครับท่านผู้ชมเมื่อนี้จะเป็นยังครับมีลิ้นเดียวกับพันกันได้ไหมขันมีหลายลิ้นไปหลายต่างอยู่นะครับไปพักจะข้าวครับไปว่าเจ้าเป็นทุกมือจะไม่เป็นมือนี้มือเดียวเนี่ยพักจะข้าวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับThank you.
่วงของข่าวต่างประเทศครับวันนี้ครับถ้าอย่างนั้นก็เบิ่งลุนลุดเนาะมื้อนี้ก็ขออภัยด้วยครับแต่ว่ามีเหตุขัดข้องทาง Facebook เนาะนะครับมันก็สิเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่แหละครับแต่ว่าส่งเข้ามาเป็นทางขอความก็ได้ค่ะ4838377นะคะครับลูกสาวชอบมากไอโอรอดแท้ว่าซั่นลูกสาวชอบมากว่าซั่นนะครับมาขอลูกสาวอายุเท่าใดก็ต้องบอกกันนิดนึงนะคะว่าสาวอายุ60ปีแม่อายุ80แม่80ประมาณลูกสาว60ค่ะนะคะอ่ะมาติดตามเรื่องราวของข่าวต่างประเทศข่าวแรกค่ะไปที่เรื่องของวลาดิมีร์ปูตินค่ะโทรศัพท์หารือกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะวางสิฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกากับรัสเซียนะคะพร้อมกับเว้าจากันในเรื่องของวิกฤตการณ์ซีเรียนั่นเองนะคะครับคอยเบิ่งหน้าเจ้าคือจังสุริวันสุริยงไปที่วลาดิมีร์ปูตินครับท่านผู้ชมครับ14พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเมื่อวานนี่แหละครับเว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์มีรายงานอ้างอิงข้อมูลจากสื่อรัสเซียเพิ่นบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยครับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาและกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้หารือกันผ่านทั้งโทรศัพท์เพื่อหวังฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครับโดยนอกจากผู้นำรัสเซียแสดงความยินดีกับชัยชนะในการเลือกตั้งของทรัมป์แล้วครับเขายังแสดงเจตนารมณ์ในการเจรจาเรื่องของความร่วมมือกับผู้บริหารประเทศชุดใหม่ของสหรัฐอเมริกานั้นครับภายหลังจากของหลักการของการเสมอภาคนะครับการเคารพซึ่งกันและกันและการบ่แทรกแซงกิจการภายในของอีกฝ่ายนึงแต่นี่ค่ะระหว่างการสนทนาดังกล่าวนะคะทั้ง2ฝ่ายก็เห็นด้วยที่สิฟื้นฟูความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆรวมถึงการค้าและเกษตรกิจนอกจากนี้ค่ะผู้นำรัสเซียก็ยังได้บอกอีกว่าการต่อสู้กับการก่อการร้ายระหว่างประเทศและก็วิกฤตการณ์ในซีเรียซึ่งจากนี้ทั้งคู่ก็สิยังหารือกันทางโทรศัพท์โดยได้มีการพูดคุยกันในเรื่องที่สิมีการพบปะกันเป็นการส่วนตัวในอนาคตอีกนําค่ะครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์เรื่องของการต่างประเทศนะครับคือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบ่เคยหัวซ่าคนต่างประเทศเลยเด้ครับนะครับเราสนใจแต่เศรษฐกิจภายในประเทศขนาดนั้นแล้วยังล่ำรวยอยู่เนาะนะครับแล้วบ่หัวซ่าเราหมู่จักกิจการภายของต่างประเทศเลยครับหมู่จักแต่ของเราแต่เราหมู่จักแต่ในประเทศบ่ได้สนใจเลยมันซะเพื่อเศรษฐกงเศรษฐกิจแล้วก็สนใจแต่ธุรกิจเราต่างประเทศแล้วบ่หัวซ่าขายของเนี่ยแล้วรวยคักเนาะพญานี่รวยคักรวยคักมีแต่บ่เห็นให้เราก็รวยนะครับขาบซ่อนทองมาเกิดเท่านั้นเรารวยโดยเราด้วยโดยกำเนิดอยู่แล้วนะครับเราก็มาเฮ็ดสานต่อของเราแล้วลูกสาวเรานะครับก็เป็นโตน้ำที่ดีในการที่เลือกตั้งนี่น้ำบ้านเราก็จะลุยกันเองเลยเนี่ยนะครับซึ่งพรรคก็บ่ค่อยๆได้ซอยเท่าใดน้ำนะครับนะคะไปที่เรื่องราวของการเปิดคลิปค่ะผู้ประท้วงนับล้านคนออกมาชุมนุมกันนะคะเพื่อที่ขับไล่ประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮนะคะพร้อมกับจุดแสงไฟสว่างสวยเรียกร้องให้นางปาร์คกึนเฮล่าออกนะคะครับกรณีของปาร์คกึนเฮเนี่ยครับ15พฤศจิกายนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตามเวลาประเทศไทยนี่แหละนะครับ koreatimes.co.kr นะครับรายงานว่าผู้คนนับล้านครับมาร่วมโตกันอยู่จตุรัสกวางฮวามุนใจกลางเมืองของกรุงโซครับประท้วงนั่งปาคึนเฮก้าวลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีครับเนี่ยครับเป็นแสงไฟนะครับจุดไฟเห็นบางอย่างสวยงามเลยทีเดียวระหว่างที่มีการประท้วงนั้นกลุ่มผู้ประท้วงได้จัดเล่นเวฟอย่างสนุกสนานครับโดยการเปิดแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือและลุกนั่งคล้ายๆกับคลื่นมนุษย์ขนาดใหญ่เลยครับประหนึ่งว่าอยู่ท่ามกลางงานคอนเสิร์ตกระบอกป่านครับทั้งนี้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศกว่า1ล้านคนต่างมารวมชุมนุมและพร้อมใจส่งเสียงปาร์คกึนเฮออกไปปาร์คกึนเฮออกไปว่าซั่นซึ่งการประท้วงที่เทือนี้เป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีและคาดว่าการขาดว่าสิใหญ่กว่าการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในปี1987ซึ่งเหตุให้รัฐบาลทหารในตอนนั้นต้องย่อมหลีกทางค่ะเพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในขณะที่ตำรวจเองก็คาดว่ามีผู้ชุมนุมประมาณ 260,000 คนเท่านั้นค่ะเพียงเลยเขาใส่คำว่าเพียง 260,000 คนนะครับแต่คือว่าหลายได้นั่นน่ะคุณลี่กับโยนะครับพนักงานออฟฟิศอายุ53ปีผู้นึงที่มาชุมนุมเพิ่นบอกว่านับเป็นเรื่องน่าอับอายที่หมู่ของประธานาธิบดีกลับเข้ามาแทรกแซงในงานสำคัญของราชการอย่างมีนัยยะและเป็นระยะเวลายาวนานและว่าแมนแค่นั่งปากเท่านั้นเด้ฟังสอสอที่เขาขังนั่งปากควรออกมาแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นและพวกเขาควรแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อสิ่งที่พวกเขาได้เฮ็ดลงไปในตอนนี้นั่งปากว่าแมนประธานาธิบดีของเฮาอีกต่อไปพวกเฮาทุกคนมีสิทธิ์ที่ขับไล่เล่าออกไปนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ผมมัดมองนี้ล่ะซึ่งสำหรับข่าวเช้าเรื่องการทุจริตช่อราชบางหลวงบ่แม่นเหตุผลเดียวที่ไอ้นี่คนออกมาขับไล่เธอเพียงเท่านั้นค่ะแต่หากแต่กลุ่มผู้ใส่แรงงานในได้นั่งรถบัสเพื่อเดินทางเข้ามายังกรุงโซ่ค่ะเพื่อประท้วงขับไล่นั่งปากคือกันนะคะนะครับ
คุณคิมวัย29ปีค่ะจากบริษัทโคเรียแก๊สนะคะสาขาแดกูก็ได้บอกว่าเฮารู้สึกบ่สบายใจกับนโยบายการให้เงินเดือนตามประสิทธิภาพในการเฮ็ดงานเพราะในตอนนี้บ่ได้มีมาตรฐานใดๆที่สิบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการเฮ็ดงานของคนงานเลยนะคะครับนี่ครับการยังใช่ล่ะเรื่องของความบ่บริสุทธิ์ยุติธรรมเรื่องเดียวได้นี่นะครับเรื่องเดียวนี่เรื่องของการแทรกแซงของมูเล่าเนี่ยที่เขามามีผลประโยชน์กับกับอันรัฐบาลเหมือนกับว่าเอาพวกเอาพองเขามาสินะแต่ว่าก็คืออันเฮ็ดมันจงแจ้งโพดชาวบ้านชาวซองเราก็เลยบ่พอใจซึ่งบ่มีประเด็นใดที่เป็นมีหลักฐานมีอันนั้นหลายนะครับของไทยนี่เป็นเหตุเป็นผลขึ้นสู่ศาลระดับกฎหมายเลยแต่ว่านั่งปากคือบ่ทันได้เว้าถึงเรื่องของรายละเอียดซ้ํานะครับมาลุ่มชุมนุมประท้วงแหละนะครับเนี่ยนั่งปากก็บอกว่าอุ๊ยบ่ออกแล้วเนาะคันมาประท้วงแล้วงามปานนี้แม่คนสิเบิ่งโดนๆจะมาประท้วงกันก็บอกว่าเป็นล้านคนแต่ว่าก็เขาบอกว่า 260,000 นะสินับบ่ทวนมันหลายเด้น่ะอันนั้นคือไฟบ่แม่นไฟจากเทียนเด้ไฟจากไฟจากโทรศัพท์นี่ฮะไฟส่องสว่างจากโทรศัพท์ครับค่ะไปพักจากข่าวครับช่วงหน้าครับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับบ่แม่นค่ะข่าวกีฬาเอาข่าวกีฬาบ่ครับข่าวกีฬาบรมมนาถบ่อพิตรอดิสรพระพานเผาแดนไทยประสบนิกรใจร่อนๆสิขาดแล้วพระแก้วตาสู่สวรรค์ข้าไล่แล้วแก้วเลิกพาอัศชนน้องนาลูกไทยผองพระสถิตชั้นฟ้าพิมานทองทุกใจครองโศกสันกตัญญูขอพระองค์จงทรงได้พรพักทรงงานหนักรักไทยมิท้อถอยทุกทิณยานบ้านช่องแดนดงดอยพระทรงคอยทอดสายเมทุกเขตข้ามขอร่วมใจของไทยให้เสด็จผู้เป็นเพชรจอมกษัตริย์แห่งรัฐฐาขอวิงวอนสวงสวรรค์ทุกชั้นฟ้าพระเลิศล่าเกษมสุขทุกภพเทิญข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและทีมงานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องอีสานทีวีเดี๋ยวผมเพี้ยนไปหน่อยนะครับแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตบ่ดีนะครับผมก็เลยไปในสัญญาณอินเทอร์เน็ตนี่ขอความขอมานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีกอไก่กุ๊กๆน่ารักสดใสยามเย็นลมโบกสวัสดิ์อีหยังนี่แม่นส่งมาหาเฮามันบ่เออนะคะจากคุณฟ้านั่นเองนะคะขอบคุณหลายๆได้จ้ะได้จังว่านี่ล่ะนะสดลมโบกสวัสดิ์ครับพัดวิวปิวสวัสดิ์แล้วก็วันใหญ่ของเราป้าทำเรื่องทำเล่าไม่ได้ป่านี่ก็ได้เอากระบอยส่งขอความมานะส่งยังมากก็ได้วันสันนี้แล้วก็ส่งอันนี้มาสวัสดีครับกับก็ได้เออนะคะไปที่ข่าวกีฬาเรื่องราวของข่าวกีฬาข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของเจ้าโดเนี่ยกด2ค่ะเฮ็ดให้ฝอยทองเปิดทินรั่วลัตเวียนะคะ4ประตูต่อ1รั่งรองจาฝูงค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม B นะครับตอนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับโปรตุเกสกับลัตเวียใส่กันอยู่สนามเอสตาดิโอโดอัลกราฟนะครับเปิดเกมมา18นาทีครับเจ้าบ้านได้โอกาสก่อนราฟาเอลเกเรโรนะครับไหลบอลจากฝั่งซ้ายคริสโตโนโรนัลโดพาบอลตัดเข้าไปกดได้ขวาบอลพุ่งแห้งแต่ไปตรงตัวอันดริสวานินนะครับแต่ว่าลูกนี้ยิงโดยิงเข่าครับนาทีที่28ครับกาโดยิงทำชิงกับคริสโตโนโรนัลโดนี่แหละครับลุกเข้าเขตโทษไปโดนกินฟรายมานิสครับรวบล่มแล้วก็คริสโตโนโรนัลโดครับรับนาทีซัดเรียดด้วยขวาครับเขาเสียบมุมเด็ดขาดเลยอีก3นาทีต่อมาครับ
และฝอยท่องกับมิลุนบวกเม็ด2นะครับแต่ว่าขบวนใดครับเครื่องหลังมานาทีที่67ลัตเวียตามตีเสมอเป็น1ต่อ1ครับท่านผู้ชมครับลูกเปิดจากฝั่งขวาบอลคลุกคลิกในกรอบเขตโทษให้อาตูซูซินครับหัวกะโหลกมาเหรียญตัวสำรองตะบันเต็มคอเข่าไปมัดซิดนะครับสำหรับปราติซิโอจากใดก็ตามครับลูกทีมของซานโตออกนำอีกทีนึง2ต่อ1เดียวนี่แหละครับนาทีที่70จากจังหวะที่ริคาร์โดกวาเรสมานะครับลูกนี้ครับตัวสำรองคลอดจากขวาเข่ากลางให้วิลเลียมคาวันโยนะครับเทคตัวมงจอๆตุ้งตะคายเข้าไปนะครับเนี่ยโยนเข้าไปปึ๊บโป้งนะครับโดดขึ้นมาโขกปุ้งเองนะฮะเรียบร้อย นะครับนะครับโขกปุ้งหนึ่งนะครับโขกลงพื้นนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บัดนี้นาทีที่85ครับเจ้าทีมไม่ได้ประตูน้ำห่าง3ต่อ1ครับกวาเรสมาโยนจากขวาเข้าเขตโทษให้โรนัลโดกระโดดวอลเล่ด้วยขวาครับเข้าไปยังสวยงามท่านผู้ชมบางลูกนี่นะครับปึ๊บเข้าไปโรนัลโดวอลเล่ปังนะครับพร้อมเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในแมตช์นี้นั่นครับฝอยทองไม่ได้ประตูปิดกล้องช่วงทดเวลานาทีที่92จากการสอดขึ้นมาโมงของบรูโนอาเวสครับจบเกมโปรตุเกสทุบชนะลัตเวียไป4ประตูต่อ1ครับเก็บ3แต้มเต็มได้สำเร็จพร้อมขยับขึ้นไปรังร่องจ่าฝูงตามหลังสวิตเซอร์แลนด์3แต้มครับเบิ้งลูกนี้ครับท่านผู้ชมครับฟึบป้องอย่างรุนแรงครับเขาไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นประตูปิดกล่อง4ประตูต่อ1นั่นเองครับค่ะนะคะอ่ะมาที่เรื่องราวของมาร์คัสมอริสันนะคะจากเส้นทางลูกหนังสู่สังวันสังเวียนกำปั่นค่ะสังวันกำเปลี่ยนก็ได้ครับนายมันตัวเล็กไปนายมันในโมเมนต์อันนี้เลยครับเป็นต่อกันว่านายมันตัวเล็กไปนะครับโมเมนต์นายมันนามสกุลตัวเล็กไปพูดนี่แหละครับนี่คือโคดบอกกับเด็กหน่อยผู้นี้นะครับเห็นบ่าวงกลมสีแดงๆครับตอนนั้นอายุ16ปีแค่นี้ครับใส่กางเกงหันหลังให้เนี่ยแหละครับสโมสรเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผู้นี้นะครับย้อนหลังไป7ปีก่อนมาคัสมอริสันครับเด็กหน่อยจะมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลแถมพยายามที่จนได้เป็นนักเตะเยาวชนของสโมสรในระดับพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จครับหลายสิ่งหลายอย่างคือจังสิสวยหรูแต่เส้นทางบ่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะนับตั้งแต่มือที่โคตรเบาถึงเจ้าตัวว่าบ่เหมาะกับทีมนะครับเพราะเหตุเจ้าตัวร่างกายหน่อยเกินไปผู้นี้แหละครับนะครับเจ้าตัวบ่มีโอกาสได้เฮ็ดหยังในทีมเลยเนื่องจากถูกปล่อยถิ่มอยู่ออกจากทีมบ่ซั่นครับแน่นอนความฝันของเด็กหน่อยผู้นี้กลับมาทันทีคือมันสลายหายไปกับเรื่องฟุตบอลซะนะครับแต่ว่ามันก็บ่มืดมนซะทีเดียวครับผู้เป็นพ่อได้คนพบพรสวรรค์อีกทางนึงของเจ้าตัวนั่นคือเล่าออกมัดเร็วว่าซั่นครับสำคัญยังหนักนวงน้ำนะครับหลังผิดหวังกับกีฬาที่หักนะครับหมายถึงฟุตบอลตั้งแต่น้อยๆกระเบนเข็มมันนี่สู้ฝันใหม่ครับที่สำคัญเป็นกีฬาชนิดใหม่เบิ้งละดีน้ำซุปเมอร์นี่มอริสันอายุ23ปีครับเนี่ยครับสร้างสถิติการตีด้วยการสวยหรูเลยทีเดียว13ไฟชนะหมดครับ13ไฟแถมเป็นการชนะน็อก10ไฟครับเอิ้นว่าดูดีวิอนาคตเลยทีเดียวและเป็นเจ้าของแชมป์เข้มขัดเงินของสภามวยโลก WBC Silver Belt นะครับเบลต์ในรุ่นมิดเดิลเวทครับหรือที่เขาจะง่ายๆก็คือรองแชมป์โลกอันดับ1ที่รอวันขึ้นชิงแชมป์นั่นเองครับก็ต้องทาเบิ่งกันครับว่าเราได้แชมป์บ่แต่ว่านี่เป็นแชมป์เข้มขัดเงินมันท่ะที่ได้อยู่นี่ครับที่เราโชว์อยู่เนี่ยนะครับกระเส้นทางต่อไปนี่ขึ้นพังอาจคว้าแชมป์เข้มขัดท้องหรือบ่นะครับโค้ดฟุตบอลไร่นี่ก็อาจจะเสียวๆแน่นอนเพราะอย่างเราสิกับปิตีตอนสมัยเด็กหน่อยบ่แต่นี้นะครับนะครับบัตสุดท้ายก็ชนะนะครับหลังจากรักฟุตบอลแต่ว่าถูกปรามาสว่าเจ้าผู้น้อยโพดนะครับนะมาเบิ่งคนผู้น้อยนะครับเป็นแชมป์มวยสัญญกรรมมันเนาะดังแง่คิดเลดังโมงนะครับนี่ครับเป็นตักสนเข้าดีมากเลยค่ะมาที่เรื่องราวของคนแรกของโลกค่ะครับสำหรับแม็กเกอร์นะคะกับซิลแซม2รุ่นค่ะ UFC นะคะในการแข่งขัน UFC 205ที่มิดิสันสแควร์นั่นเองนะคะ UFC นี่บ่ได้หมายถึงนางพลใหม่แต่ยังไงนะครับนี่เป็นเรื่องของการชกมวยโกงแปดเหลี่ยมนะครับอยู่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับนี่ครับคู่เอกของรายการโคเนอร์แมคเกรเกอร์ครับผู้นี้แหละครับเห็นป่ะนี่ซิ่วท้อง2เซนซิ่วเข็มขัดแชมป์2เซนครับเจ้าของแชมป์โลก UFC รุ่นเฟเธอร์เวทคามรุ่นท่าชิงครับเอ็ดดี้อัลวาเรสนะครับเจ้าของแชมป์รุ่นไลท์เวทครับเนี่ยครับโบยเนี่ยเบิ่งผงาดพึ่งผายนะครับเกมการแข่งขันจังสิล่ะเอาบ่ส่งหันหัดบ่หัดบ่ได้เขาสิดึงนะครับอันนี้ดึงบ่ได้เพราะว่าเฮาหัดอันนี้ไว้นํานะครับหัดกระเป๋าไว้นํานะครับมีกระจับพร้อมนะครับห้ามเตะบ่อันนี้กระจับ
เอาบ่คุ้มไว้เฮ้ยจิมีฮานยังเสร็จน้องก็เตะกันเวลแหลนเห็นปะเราตีเราลงไปตีอันนี้คือข้อหนึ่งแมกเกรเกอร์ครับสิอาศัยกำปั้นอันทรงพลังเอาชนะได้ในยก2ครับโดยการป้อยมัดชุดก็ใส่ใบหน้าของเอดีอันวาเรสครับจนล้มไปกองกับพื้นเบิ้งครับเบิ้งลูกนี่โป้งปังนี่ครับข้างไปแล้วนี่ของข้างแล้วสุดเลยครับก่อนที่ตามไปต่อยวยังครับเห็นให้พุทธศิลป์ตัดสินใจยุติการสกในนาทีที่3นะครับจุด04ของยกที่2นะครับเพชรไห้นักสู้วัย28พงาดคว้าเข็มขัดแชมป์โลก UFC นะครับรุ่นไลท์เวทนะครับมาครองได้สำเร็จพร้อมทั้งจารึกสื่อในประวัติศาสตร์ว่าเป็นยอดนักสู้คนแรกที่สามารถครองแชมป์โลก UFC ได้ถึง2รุ่นโดยจะตัวเป็นแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทครับเดือนธันวาคมปี2015ถึงปัจจุบันก่อนที่มาคว้าแชมป์รุ่นไลท์เวทล่าสุดครับนอกจากนี้ทั้งศึก UFC ก็ยังมีการประกาศว่า UFC 205เนเธอร์นี่ทำสถิติยอดบัตรผ่านประตูสูงที่สุดทอที่เคยมีมาโดยเก็บค่าผ่านประตูสูงที่สุดเป็นจำนวนเงินถึง17,700,000เหรียญสหรัฐครับนี่ครับนะครับโว้ยเห็นดอกที่ปลายข้างมหันคอแล้วคือพอน็อตกราบรถเลยอ่ะโป้งคิดว่าไปก่อนน็อตกราบรถไหมเพราะว่าน็อตกราบรถก็ใส่ยังสิใส่ยังสิแล้วแต่ว่าบัตรหนักเลยดังฮักเลยแหละมวยนะครับถึงขนาดดังฮักเนาะมือเปล่าๆเนาะมึงเนี่ยโอ้มันจะเจ็บแล้วปังนี่ครับนี่ดอกแรกนี่มึนแล้วมึนแล้ว2ไปแล้ว3ตรงนี้ครับแล้วสุดจะบอกดอก2แล้วนี่ครับอีกอันนึงนะครับโป้งนี่ครับ1โป้งดิเข้าทุกดอกเลยครับนี่ครับอีกดอกนึงฮะวิ่นมัดแล้วบัดนี้เอออันนี้บ่เจ็บดิเพราะว่ามันมึนอยู่เนี่ยก็ลงไปตอกต่อครับกรรมการบอกว่าถอยๆๆขอเจ้าสนาซะเจ้าสนาซะคือแบบว่าอันที่พันอยู่มือมันก็บ่ได้แน่นนะสําใดก็ขึ้นเหนือกระทบเหนือเลยนะมันก็บนในนุ่มปะดังตับตับครับของเฮานี่มีมวยขาดเสือกเดี๋ยวเสือกใส่แห้งเจ็บได้ครับอันนั้นแตกเลยค่ะนะครับถากซื้อกระแตกนั่นคือเรื่องราวของเขากีฬาค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะช่วงหน้าติดตามบันเทิงแล้วก็คลิปค่ะครับบันเทิงเนาะแบบนี้เนาะครับมีท่านผู้ชมที่เบิ่งทาง Facebook ก็เป็นระยะได้ครับเพราะว่าเฮากับพยายามถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าขันสูงสัญญาณตัดเนี่ยมันก็สิขาดไปเป็นระยะนี่หมายถึงว่าหลุดเป็นระยะหลุดเป็นระยะนะครับเฮาก็ถ่ายทอดไม่เรื่อยๆครับมีความพยายามอยู่แต่ความพยายามก็อยู่บ่หันแล้วครับวันนี้สิใส่ดอกมาติดตามเรื่องราวของข่าวบันเทิงข่าวแรงนะคะไปที่เรื่องราวของนักร้องสาวลูกทุ่งนะคะโยสุรย่าร่วมกับศิลปินลูกทุ่งดารานะคะรวมร้องเพลงถวายความอาลัยนะคะ
จากค่ายรถไฟดนตรีค่ะเป็นตัวแทนศิลปินจากค่ายรถไฟดนตรีรวมกับศิลปินแห่งชาติศิลปินลูกทุ่งดาราช่องเจ็ดซีนะคะร่วมบันทึกเทปร้องเพลงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน้อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดบัดใดนะคะโดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะโยโสระยะนี่เพิ่นบอกว่าพ่อหูข่าวว่าทั้งสมาคมเชิญร่วมศิลปินมาร่วมร้องเพลงเพื่อถวายนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับร่วม7บทเพลงนำกันมีเพลงสีเมืองไทยฝ่าห่มดินล้นกล่าวภูมิพลล้นกล่าวเผ่าไทยย่อหยดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายราชสดุดีองค์เดียวในโลกและก็เพลงสรรเสริญพระบารมีก็ตั้งใจเตรียมโตมาพร้อมเป็นยังมากเลยประสันค่ะสิ่งก็บอกว่าภูมิใจและก็โชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินของพ่อก็ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้มีโอกาสได้มีส่วนเป็นส่วนเล็กๆที่บอกให้คนทั้ง6โลกรู้ว่าปวงชนชาวไทยลูกๆของพ่อนั้นฮักพ่อหลวงมากและก็มากล้นสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถึงความฮักความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพ่อหลวงของท่านที่มีให้กับลูกไทยทุกๆคนนั่นเองนะคะและก็โชคดีที่มีพ่อพระบารมีของท่านกับโอบอุ้มแพร่ไพศาลไปด้วยอุ่นรักบ่มีวันสูญสิ้นดังฝ่าห่มดินสยามเหมือนในบทเพลงที่รวมกันครับรองนั่นเองนะคะโดยสามารถรับชมนะคะกันทางใดทางช่องเจ็ดสีนั่นเองนะก็มีงานเพลงที่อย่างที่บอกกันไปเจ็ดเพลงนะคะก็มีการออกอากาศนั่นเองนะคะเพิ่นก็บอกว่าสิคอเป็นคนดีและก็เดินตามรอยความดีที่พ่อสอนไว้ตลอดไปนะฮะอันนี้เป็นศิลปินจากค่ายรถไฟดนตรีเนาะเห็นป่ะมันยืนร้องเพลงก็คือเป็นศิลปินศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนั่นแหละมาแต่ว่าอันนี้คือเป็นตัวแทนจากรถไฟดนตรีนั่นเองนะคะแต่ว่าก็มีศิลปินลูกทุ่งจากสมาคมนักเพลงลูกทุ่งน้ำนี่เห็นป่ะร่วมไปถึงเฮากับว่ามาแต่มาแม่นมาเฮ็ดอาใหม่ว่าอาใหม่ทำไมทำไมไม่ตีนิยมแสงกับมีทำไมแล้วไทยทอดสดของเราทางเฟซบุ๊กทูมือได้นะครับดวงสลักจิตดวงจันทร์อย่างเงี้ยมากกันเมิดนะครับคอยกับเข้าใจว่ารถไฟดนตรีทั้งเมิดบอบอมาสิหลายแท้นี่มีผู้เดียวเป็นตัวแทนจากค่ายรถไฟดนตรีเสน่ห์นะคะนี่เห็นบ่มากันเบิร์ดเลยในวงการลูกทุ่งนะโยโสระยาค่ะนะครับเห็นแม่พองสีอยู่กันมาอืมนะครับอ่ะมาที่เรื่องราวของนุจรีกันบ้างนุจรีศรีราชาค่ะนะร่วมกลุ่มนักแลนักแลเฮ็ดเพลงพอของแผ่นดินไทยค่ะนะครับนุจรีศรีราชาร่วมกับศิลปินนะครับนักร้องเพลงแหล่นี่แหละนะครับเป็นจันจิราราชครูวิษณุสิงหนาฏวินัยเสียงเสน่ห์เฮ็ดเพลงแหล่ครับพอของแผ่นดินไทยเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์สอยราศีกับมีอาจารย์สันสิงสกุลนะครับเป็นผู้เขียนเพลงให้เพลงกับบรรยายถึงความรู้สึกที่ปวงชนชาวไทยโศกเศร้าโศกาอาดุลเสียใจต่อการจากไปของพ่อหลวงมาสันครับค่ะนะครับผู้ซึ่งอยู่ในใจคนไทยมาตลอดซึ่งคนไทยกระสับซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดประดิษฐ์นั่นเองนะคะซึ่งนะคะล่องเบิงค่ะล่องฟังเสียงจังหน่อยบาวาดมีความไพเราะของเพลงเป็นจังไหนเพลงแหล่ได้ครับเนี่ยฟังเบิงเพลงเป็นเพลงที่ร้องงามเพลงกินกายกินกือนี่แหละนะคะลูกข้อเนี่ยต้องใส่ลูกข้อยังแบบสุดยอดเลยนะคะต้องมีความสามารถแล้วก็คือลมหายใจนี่ต้องแบบต้องง่าวเนาะต้องออกกำลังกายต้องอันนี้นักร้องเพลงแหล่นี่ร้องได้ทุกแนวเพลงกันปากผันเพลงไทยภาคกลางเนาะนะครับร้องได้ทุกแนวเพลงแต่ว่านักร้องลูกทุ่งธรรมดาเนี่ยมาร้องเพลงแหล่ยากได้ครับยากค่ะแล้วหมอลำคือกันนักร้องหมอลำนี่ร้องได้ทุกแนวได้กันร้องเพลงอีสานแต่ว่านักร้องลูกทุ่งอีสานธรรมดาไปร้องเพลงหมอลำนี่ยากได้ครับอย่างเช่นแบบพวกที่เป็นลิเกอย่างสิเนาะร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีขึ้นกันเพราะว่ามีลูกเอื้อนลูกอย่างสิเนาะครับมีหลายแค่พย่างเดียวครับเขาเจ้าเอื้อนได้เป็นซี่หาสั้นเพิ่นนะครับแต่ว่าลูกทุ่งธรรมดานี่บ่ได้หลายปานนั้นนะครับแต่ว่าแห่งเพลงแหล่นี่แห่งคักเนี่ยนะครับพวกลิเกพวกแหล่นี่เขาเจ้าไปน้ำกันได้นะครับร้องเพลงน้ำกันได้นี่มี
ศิลปินนักร้องเพลงแหล่ทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมาร้องเพลงแหล่แต่ว่าระดับสูงสูงเพิ่นกับบ่มาเพิ่นเมื่อยเนาะจังคู่ชินกรเพิ่นกับป่วยบ่สบายตอนนี้เพิ่นก็ให้เคมีบำบัดนะครับแต่ว่าสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วล่ะครับค่ะนั่นคือเรื่องราวของข่าวบันเทิงค่ะไปที่คลิปกันค่ะไปที่คลิปเลยครับคลิปแรกนะครับท่านผู้ชมครับไปเบิ่งสัตว์ประเภทนึงนะครับตัวน้อยๆมันก็รู้มีความรู้สึกคือคนบ่นะครับคันมันได้อาบน้ําฟักบัวไปเบิ่งครับสัตว์ประเภทนี้อาบน้ําฟักบัวเป็นจังได๋ครับค่ะนะครับนี่ครับอ๋อลิงน้อยนี่ปลาหนาละนี่หนาละหนามันน่ะนะฮะเอาปากกินน้ํานะอ้าปากกินน้ําน้ําน้ําของหูน้ําของหูสมัครสมัครสมัครเออเนาะคนคือกันกับลิงน่ะนี่หูใหญ่ความนี่อุ๊ยเรียนหนังสือเก่งได้นี่ลิงตัวนี้อ๋อหูเติ่งแม้ไปตามมึนแท้นี่ฮะเอาปากทำน้ำเฮ้ยบางหนามันเนี่ยคือจังหานุมานเนี่ยมันน้ำปากคือจังหมอคงนี่ฮะหูเติงหูเติงเอาปากฮับน้ำกับนี่เออมาฮักไปเบิ้งครับบัดนี้หมาบัดนี้ครับเฮามาเล่นเรื่องสัตว์นะครับมีหมามีลิงนี่แหละนะครับไปเบิ้งหมาแพนดี้ครับตัวนี้นะครับเป็นยังไงครับหมาแพนดี้ไปเบิ้งครับนะฮะนี่ครับอุ้ย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 อี๋ยังฮะยังหมาเนี่ยหมาแพนดี้เอามันคือแลนสันเอาสุดการ์ตูนมาใส่หัวมันสุดหัวมันกับขาหน้าเอาขาหลังใส่ขาหน้าหมาเอาขาหลังหมีใส่ขาหน้าหมาอันนี้เลยเป็นตะหักสันเดย์นะครับเอาไม้เบิ่งตอนเช้าจะไปชมศกเสาโซกาอดุลนี่ละนะครับเดี๋ยวนี้เห็นปะจะเห็นยังน่ารักน่ารักมีแน่จะโล่งโลกอยู่เสียดายวันนี้ไปผูกข้อตายสันเดย์นะครับวันนี้หมาแพนดี้นะครับนี่ฮะหมาแพนดี้ไม่ทันด่าหน่อยนะประเดี๋ยวมีหมาร้องเฮจังซีเบิ้งนะครับนะครับไปเบิ้งครับอีกอันนึงครับเป็นลิงครับค่ะลิงอยากไปตลาดนะลิงอีกแล้วลิงอีกแล้วนะครับแต่บ่แม่นลิงคือบางหั่นนะครับบ่แม่นลิงอาบน้ําอันนี้เป็นลิงหน่อยคือกันแต่ว่ามันอยากไปตลาดมันเป็นจังได๋ครับลองไปฟังเสียงมันเบิ่งนําครับค่ะมีเสียงนะเป็นมากขึ้นมาเป็นมากสิไปตลาดสิไปตลาดเห็นแล้วกว่าแล้วกว่าแล้วกว่าแล้วเราไม่ต้องไปเราก็ต้องไปลงไม่ให้ไปว่าไปโอ้ยอยากไปอ่ะโอ้ยอยากไปว่าอยากไปอยากไปโอ้ยตาขึ้นเข้าไปเข้าไปเจ้าห้องเลยนะมันอยากไปนะตัวมันเนาะมันก็คือเล็กหน่อยล่ะขึ้นมันได้ก็ขึ้นกันเข้าไปไปลงไปว่าเพราะว่าสัตว์ก่อนมันเป็นสะก่อยเนี่ยเลยมันอยากขี่มอไซค์มันอดกวนอยากขึ้นเออมันเป็นสะก่อยหน่อยนะครับเฮาก็มาเบรกอารมณ์ด้วยมอฟฟิงนะครับมอฟฟิงนี่ก็เป็นการตัดต่อภาพที่ใส่ควบต่อเนื่องของภาพนะครับอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเป็นมอฟฟิงของภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับมีเสียงน้องครับลองไปเบิ่งครับมอฟฟิงนี่ครับหลานน้อยมาทวงว่าเป็นยังนะจึงร้องไห้เช็ดน้ำตาบ่ทันจักสิบอกหลานว่าจังใดตั้งแต่ในหลวงจากไปหัวใจก็จุกน้ำตาชาตินี้เกิดมาก็ท่องคำว่าทรงพระเจริญแม่พ่อพระเอิญพระเจ้าอยู่หัวกราบไหว้เด้อลาคนไทยทั้งแผ่นดินนี้บารมีในหลวงรักษากอดหลานเบิ่งรูปข้างฟ้าบ่หูน้ำตาเพ้อมาตอนไหนสิบอกฮักจังใดบอกรักอย่างไรให้พ่อได้ยินเสียงร้องไห้ของคนบน
ากพ่อแบบนี้ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่านพี่ในหลวงท่านทรงห่วงใยคืออยากให้คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยความดีขออนุญาตจบด้วยมอฟฟิงในหลวงนี่แหละครับเพราะว่ากันทีมีนำเสนออื่นๆต่อในกับบอแมนแนลแล้วนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนคนไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับเส้นทางอีสานทีวี MVTV นะครับการตระหนักดีถึงเรื่องเล่าเหล่านี้นะครับมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่หน้าบริษัทนำกับทุกคนกับน้อมนำเอาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมานะครับน้อมนำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่อยู่แล้วบุคลากรทุกคนของเฮาครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับวันนี้ผมโอพันธวีครับเป็นกิญญาพรค่ะลาไปพร้อมๆกันเลยครับขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ